อันนี้จ้ามันนี่ลูกอีสานมาน้าสิพามาต้มอึ่งจ้ะต้มอึ่งอันดับแรกเอาเกลียวใส่หม้อก่อนพี่น้องแกสิมาซอยฟันดอกมันน่ะเกลียวใส่หม้อก่อนลาบมือให้มันแล้วแค่นั้นต้มอึ่งโอ้ยถ่ายรูปถ่ายรูปกูบ่ยังก็มีแต่ถ่ายรูปเอาเกลียวใส่ก่อนจ้ะแล้วรอให้น้ำรอให้น้ำฟดเราเขาจังสีเอาอึ่งลงจ้ะโอ้ยเนี่ยอึ่งอ่ะนะเดี๋ยวเขารอให้น้ำฟดแล้วเขาฉีดเอาอึ่งลงต้มด้วยจ้ะเดี๋ยวเขาไปเอาเห็ดตำเคียงมันก่อนนี่เครื่องมันกับมีที่เขาจะไปตำใส่หม้อได้พี่น้องพริกแห้งหัวหอมกระเทียมข่าตะไคร้กับใบประกูดนี่ใบประกูดท่านนี่หั่นพี่น้องเอหั่นใบประกูดให้ป้าดูหั่นใบประกูดเดี๋ยวเฮาสิเอาไปเครื่องไปตำได้นี่หยังตำหยังตำเครื่องใส่ต้มยำก็บอกว่ามันไม่แค่นี้เลยจะต้มทำไมฉันนู้จะไปแน่นอนอยู่จะไปเนี่ยเหมือนกันบอกตัวนี้ไงต้มแมงหมดเลยต้มแมงหมดเลยต้มแมงหมดก็ต้มหมดนี่ตำ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 เจ้าของว่าถามสิผมไม่ว่าขายอยู่ก็ต้องมาจับไปหมดเลยจับไปตัวนั้นนายจะรู้เป็นครั้งใหญ่อ่ะตำเมื่อไหร่นะเอาที่เป็นยาคิมแล้วนี่มันขายตำเครื่องนี่ตำเครื่องนี่แหลกเราเดี๋ยวไม่ใช่หมอนค่ะเด็ดตัวตัวใหญ่ผมเดี๋ยวจะไปเบิ่งหมอกันว่ามันไก่ปวดไปกำลังติดไก่ฟดเดี๋ยวทำหม้อทำหม้อฟดแล้วเขาเจียวอึ่งลงต้มด้วยค่ะอึ่งบะหมี่น้ำจะเริ่มฟดพี่น้องเดี๋ยวเขาเอาอึ่งใส่อึ่งที่เขาล้างไว้แล้วอันนี้มีแต่อึ่งอย่างนี่พี่น้องอึ่งเผาว่ามีต้อเห็นน้ำเดี๋ยวเขาตักฟองมันออกกันด้วยค่ะฟองมันออกก่อนพุดแล้วก็นี่เขาสิใส่ใบบักขามอ่อนลงไปก่อนเด้อพี่น้องนี่ใส่ใบบักขามอ่อนลงไปก่อนใส่ลงไปก่อนน่ะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงอันนี้ข้าตะไคร้ใบประกูกระเทียมหัวหอมที่เขาตำให้มันแหลกแล้วเขาก็จะเอาไปใส่เอาไปใส่เอาไปใส่ใส่ลงไปมันเข้มข้นพี่น้องนี่ปะนี่เขาก็จะล้อให้อึ่งเปื่อยแล้วเขาสิมาปรุงรสอีกรอบหนึ่งจ้ะมั
ันเปื่อยก่อนเขาจังสิมาปรุงรสนี่น้ำเดี๋ยวพุ่งๆแล้วพี่น้องตักเบิ่งอึ้งก่อนว่ามันไก่เปื่อยไปเออกำลังขี้เปื่อยมันต้องอึ้งมันต้องใส่เวลาจ้ะต้องรอให้มันเปื่อยๆเดี๋ยวมันเปื่อยก่อนอีกจังหน่อยก่อนเขาจังสิมาปรุงเด้อค่ะนี่พี่น้องวันนี้มันเปื่อยแล้วเขาสิมาปรุงรสก่อนอื่นเอาน้ำมันหอยลงไปก่อนจักหน่อยเยอะๆเยอะเนี่ยแล้วก็ตามด้วยรสดีมันปลาดิ๊กหน่อยยายชูพี่น้องยายชูชิมกันจับเอาปลาคั่มใส่ก็จมกะเอาปลาคั่มน้อยใส่พร้อมเด้อสมอยู่ขอแซ่บดอกนี่เป็นนี่เสร็จแล้วหน้าตามสิออกมาเป็นยังสีจ้าต้มอึ่งสูตรดูอีสานบ้านนาเด้อค่ะต้องไปเฮ็ดเบิ่งค่ะผู้ใดไปหาอึ่งได้จ้าอย่าลืมกดติดตามอุ๊ยสารบ้านนาเด้อจ้าขอบคุณค่ะที่ชมคลิปสวัสดีจ้า